สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เวลา8:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ในการนี้ทรงเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนงาน1 ใน 4ส่วนงานหลักของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นศูนย์ฝึกอบรมและรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ชุมชนในท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน7 จังหวัดคือตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์นอกจากนี้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิตดำเนินการก่อสร้างในปี2559ประกอบด้วยกลุ่มอาคารผู้ป่วยนอกอาคารบริการและอาคารผู้ป่วยใน60 เตียงแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม2561โดยมีคลินิกเฉพาะทางโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมไตสูตินรีเวชศัลยกรรมประสาทศัลยกรรมพลาสติกเทคนิคการแพทย์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนในอนาคตจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด300 เตียงระดับติยภูมิภายในปี2571เวลา12:42เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถินตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ดินของนางสาวสมศรีคล้ายสุขได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปี2559เนื้อที่รวม72 ไร่ 2 งาน 51.9 ตารางวาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการพัฒนาพื้นที่เมื่อเดือนธันวาคม2561โดยใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน59 ไร่ 1 งาน 93ตารางวาจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถินเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรไม้ผลและพืชไร่ของชุมชนโดยทำเป็นแปลงผลิตและสาธิตการปลูกไม้ผลและพืชไร่เพาะชำและขยายกิ่งพันธุ์รวมถึงการแปรรูปผลผลิตอีกทั้งเป็นสถานที่ผลิตและเพาะขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่สำหรับใช้ในการพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้วยการขุดสระน้ำความจุ 77,000 ลูกบาศก์เมตรร่องน้ำความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตรโดยรอบสระน้ำและร่องน้ำได้ทำการปลูกต้นมะพร้าวและหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินสร้างอาคารแปลรูปผลผลิตโรงเรือนปลูกมะเดื่อฝรั่งแปลงเพาะชำและขยายกิ่งชำอาทิอะโวคาโดและลูกว่าคาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะแล้วเสร็จเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม้ผลและพืชไร่ทดแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวโ
เวลา14:12 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพระครูจ้อยจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเมื่อปี2538แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งสิ้น589ไร่3งาน32ตารางวาอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จำนวน218ไร่1งาน 17.7 ตารางวาและอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จำนวน328ไร่1งาน 11.1 ตารางวาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งจำนวน25ไร่จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและให้บริการวิชาการเกษตรจัดทำแปลงปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อมาในปี2546สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์สนองพระราชดำริดำเนินกิจกรรมข้าวเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับพันธุ์ข้าวที่ตรงตามสายพันธุ์ทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและเป็นศูนย์สาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่จำกัดเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดเล็กเช่นประมาณ1ไร่สามารถปลูกพืชผสมผสานโดยรู้จักวางแผนการปลูกวิธีการปลูกและบำรุงดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆก็จะสามารถสร้างผลผลิตและรายได้ที่ดีแก่เกษตรกรได้ทั้งนี้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น2ส่วนคือส่วนที่1จำนวน25ไร่จัดทำเป็นแปลงผลิตพืชประกอบด้วยแปลงสาธิตและแปลงพืชและแปลงพืชสวนปลูกพืชสวนแบบผสมผสานทั้งผักกินใบเช่นกวางตุ้งผักกาดและผักกินผลเช่นบวบฟักทองโดยปลูกสลับกันตลอดทั้งปีแปลงนาปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1โดยการหว่านน้ำตมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจะปลูก
ด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของคณะองคมนตรีและเจ้าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด2พระมหากษัตริย์มาตรา10พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานองคมนตรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีอีก14คนประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมฝ่ายบริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาคมนักเรียนเก่าวัชราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ